ต่อให้ขาดทุนพี่ก็ทำเพราะทุกวันพี่ต้องหุงข้าวอยู่แล้วจะขาดทุนกำไรพี่ก็ต้องหุงข้าวที่ร้านลิตเติ้ลคาเฟ่คาเฟ่นะคะไม่มีเงินพิการยากไร้นะคะตกงานอะไรก็ได้ค่ะที่ร้านมีบริการเข้ากล่องฟรีค่ะสวัสดีค่ะพี่นกนะคะปฏิมากรวงสุวรรณเจ้าของร้านลิตเติ้ลคาเฟ่คาเฟ่ค่ะเราเห็นคนที่ลำบากถ้าเราช่วยได้ก็จะช่วยอย่างเช่นว่าที่ร้านเนี่ยอยู่ติดกับโรงพยาบาลโรคทรงอกพี่จะเห็นญาติคนป่วยที่มาจากต่างจังหวัดคนนั่งเนี่ยเขาก็จะแบบหยิบไข่ต้มข้าวเหนียวหรือมาม่าที่มันไม่ได้อยู่ในน้ำและอีกอย่างนึงก็คือที่ร้านเนี่ยจะมีคนที่ยากไร้ลำบากอะไรเงี้ยที่เขาตกงานบางคนก็แบบไม่สบายแบบจะเป็นลมพอเจออย่างนี้เมื่อ2ปีที่แล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเรามีวัตถุดิบมีอาหารที่เราทำทุกวันอยู่แล้วเราทำโครงการนี้ดีกว่าก็เลยติดป้ายพิการยากไร้ไม่มีเงินคุณเข้ามารับข้าวกล่องได้ฟรีมารับได้เลยก็เลยทำตรงนี้ขึ้นมานะคะอาหารที่ทำเนี่ยเป็นอาหารวัตถุดิบที่ขายลูกค้าไม่มีมาแบ่งว่าอันนี้จะของแจกอันนี้จะของทานในร้านเมนูที่จะทำเนี่ยข้าวรากกะเพราข้าวผัดผัดผักลมมิตรถ้าคนหล่นๆยุ่งๆก็อาจจะเป็นแค่ไข่เจียวไข่เจียวหมูสับบางคนเนี่ยเขาเห็นแต่เขาก็ยังละล้าละหลังเหมือนเขาก็ไม่กล้าพี่เองต้องเรียกให้เด็กคือให้เด็กของเราเนี่ยออกไปหาเขาไม่ใช่ต้องให้เขาเข้ามาหาแต่บางคนก็คือจะเดินเข้ามาเลยบอกว่าเห็นติดป้ายจะมาขอข้าวบางคนก็จะถือจานมาเลยก็มีที่แรกๆก็เหมือนว่าแบบอิดโรยเนาะแต่พอเขาแบบได้ยินเราพูดหน้าตาก็ดูสดชื่นขึ้นนิดนึงเขาก็อาจจะดีใจเล็กๆยิ่งเขาได้กินข้าวเนี่ยบางคนก็จะแบบเข้ามาขอบคุณเข้ามาสวัสดีหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ทำมันยังไม่เคยเจอลูกค้าแบบไม่โอเคเลยมันจะเจอแต่ลูกค้าน่ารักจะโอเคบางคนจะฝากเงินร่วมบริจาคทำบุญอะไรอย่างนี้ด้วยพี่ไม่รับนะพี่จะไม่ค่อยรับลูกค้าพยายามว่าอยากทำบุญจริงๆพี่ก็บอกเต็มที่พี่รับแค่200สิ่งที่ได้จากที่ทำโครงการนี้ใช่ป่ะนี่ความอิ่มใจมีความสุขแค่นั้นเองคืออยากทำก็ทำแค่ได้ทำแล้วมีความสุขอ่ะการทำบุญอย่าไปคิดเรื่องกำไรขาดทุนคือขอให้มีเงินให้พนักงานมีค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟแล้วก็มีกำไรนิดหน่อยจบต่อให้ขาดทุนพี่ก็ทำเพราะทุกวันพี่ต้องหุงข้าวอยู่แล้วจะขาดทุนกำไรพี่ก็ต้องหุงข้าวโครงการนี้คือทำไปตลอดจนกว่าร้านจะปิดถ้าร้านปิดก็ยังทำอย่างอื่นต่อได้ถ้าพูดแบบชาวบ้านก็คือทำจนตายถ้าคนที่ได้เห็นตรงนี้ดูนี้ก็ช่วยเป็นสะพานบุญบอกต่อให้ก็ได้นะคะหรือจะมารับข้าวกล่องเพื่อจะไปบริจาคแจกจ่ายให้ก็ได้นะพี่ยินดี